วัสดีครับ60 byte แกะกล่องรีวิวกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากไม่ได้เจอกันนานๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรนะครับแต่วันนี้มีมาแล้วแล้วก็ไม่ใช่แบรนด์แปลกใหม่อะไรที่ไหนก็คือเจ้าเดิมนะครับ Twitter มีตัวใหม่มาอีกแล้วทิ้งช่วงไปสักระยะนะครับมาคราวนี้กลับมาอีกครั้งโมเดลนี้คือครับบ้า V2 นะครับเป็นสปอร์ตคาร์บอนต้องเรียกว่าเดี๋ยวหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวดูกันครับบ้าเนี่ยเคยออกมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อตอนน่าจะสัก2ปีที่แล้วนะเป็นสปอร์ตคาร์บอนแบบดูเล้าใจเลยดูแอโร่ปึกปึนนะครับตอนนั้นเป็นเวอร์ชั่น1ที่มอสปฏิภาณคุณนะว่าพี่มอสก็ปั่นครับบ้านะครับเหมือนคุณอยู่เห็นในงานบนทองอ้าวลองมาดูกันนะครับว่า V2 เป็นยังไงกันบ้างแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับมันจะสวยงามขนาดไหนเช่นเคยนะครับมีคำถามอะไรสนใจสงสัยตรงไหนก็ถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวตอบให้ทางคอมเมนต์นะครับตอบให้สดๆหรือถ้ายังไม่ทราบข้อมูลตัวไหนเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาตอบให้นะครับคุณภาพเสียงเป็นไงครับภาพคมชัดดีไหมก็แจ้งเข้ามาได้นะโอ้สวยงามน้ำหนักเบาเบาแน่นอนตัวนี้ที่เราจะประกอบกันคือไซส์ 43.5 นะครับเล็กจิ๋วเล็กสุดๆนะครับเรื่องน้ำหนักทางทวิตเตอร์เคลมไว้ว่า 7.8 กิโลกรัมนะครับในไซส์ 45.5 นะครับซึ่งถือว่าน้ำหนักดีกับค่าตัว 32,500 บาทนะครับเฟรมคาร์บอน T800 รูปทรงกึ่งแอโร่แล้วกันนะฮะแล้วก็ได้ชุดเกียร์ชิมาโน่105เต็มกุ๊กนะคราวนี้มาเต็มกุ๊กคือจานเจิญก้าหมกก้าเบรกเป็น105ทั้งหมดแต่เขาให้เฟืองนี่นะเขาให้เฟืองแสลม11.8เพราะว่าเฟืองแสลมตัวนี้เบากว่าของ105ตัวนี้เน้นน้ำหนักเบาเป็นพิเศษอ้าวได้หลักอานมาแล้วครับเป็นหลักอานคาร์บอนรูปทรงแอโร่ของ Twitter หลักอานก็จะคล้ายๆกับของไซโครนรูปทรงภายนอกเนี่ยดูผิวเผินจะคล้ายๆไซโครนนะแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยต่างกันอย่างแรกเลยคือเขาจะไม่ซ่อนกล้ามเบรกนะไม่ได้ซ่อนกล้ามเบรกไว้หลังตะเกียบกับหลังเฟรมเหมือนกับไซโครนแล้วก็ราคาถูกกว่าไซโครนอยู่ 2,000 บาทแต่ไซโครนเนี่ยกล้ามเบรกจะเป็นแอโร่นะจะไม่ใช่105โอเคเดี๋ยวเรามาดูท็อปบ้ากันต่อเดี๋ยวใส่หลักอานเข้าไปก่อนนะครับก็เป็นรัดหลักอานแบบสไตล์เฟรมแอโร่นะหลักอานค่อนข้างเบานะครับเป็นที่800วัสดุเดียวกับเฟรมขอบคุณครับแยกไปแก้วให้นะข้าวมาส่งประกอบกันต่อครับเดี๋ยวใส่หลักอานเข้าไปก่อนนะเป็นที่รักหลักอานแบบสไตล์เฟรมสมัยใหม่สวยงามแน่นหนานะครับล็อกหลักอานไว้ครับตัวนี้เล็กจิ๋วเลยนะไซส์ 43.5 เองอะไซส์ 43.5 เนี่ยในสเปคท่อบนแค่
ยาว 50.5 เท่านั้นนะครับสำหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่ตัวเล็กๆนะครับก็155 160อะไรเงี้ยทานได้เอาใจคนไซส์เล็กนะแต่เฟรมยิ่งเล็กก็ยิ่งดีน้ำหนักเบาไปโดนปริยายนะครับอ้าวขึ้นแท่นมาหน่อยแม่ข้าวมาแล้วนะตัวเดียวกับไซโครนนะครับ
ครับนี่นะครับเป็นดูมเรโทรสเปคสวยงามค่อนข้างเบานะครับดูมแบริ่งซีแอโร่นะครับซีแบนนะครับลื่นมาแต่เริ่มเลยนะแล้วก็ขอบเบรกสีดำตรงสื่อสะท้อนแสงตัวนี้ได้ยาง Maxxis Sierra 723C นะครับโอเคถือว่าเบาทีเดียวเนี่ยแมทกันนะดูดำคลับไปเลยนะตัวบอดี้ก็จะเป็นสีดำแมทนะครับตัดกับมีดำเงาบางช่วงนะแล้วก็เฟรมรองรับ DI2 นี่ดู DI2 มาด้วยสวยงามตรงนี้ดูสายไฟเข้านะครับแกะต่อโดยรวมสวยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆส่วนตัวเองไม่ได้เทสเพราะว่าผมตอนนี้ผมใช้รุ่นไซคลอนแต่ว่าดูผิวเขินเนี่ยสไตล์คล้ายๆกันนะเป็นเรียกว่าไม่แอโร่จ๋าเป็นสไตล์แบบกึ่งๆแอโร่ออลราวจะไม่ได้แบนสักทีเดียวไม่ได้เน้นแอโร่ไปสักทีเดียวกล้ามเบรกหน้าเป็น05นะครับกล้ามเบรกหลังชิมิโน่105ตระกูล 5,800 11สปีดคือให้มาแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วแทนเดี๋ยวมาดูที่แทนกันก็ผ่านสำหรับคลิปนะครับวันนี้1เมษายนมีคลิปของ Twitter นะครับที่แถวๆคูบอนนะใกล้ๆก่อนออฟฟิศโรงงานที่โกดังของ Twitter นะครับก็นี่1เมษายนใครที่ใช้ Twitter เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวขอตัดสายก่อนนะครับมีสายเข้าพอดีรับจำนวนจำกัด 1,000 คันนะครับแต่เห็นว่าเต็มแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังเหลือที่แต่คงอีกไม่เยอะนะครับลองสอบถามกันดูได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายในคอมพิวเตอร์นะครับในกรทมหรือทางบริษัทก็ได้สเตทเมนต์ของคอมพิวเตอร์นะครับสวยงามแหวนรองคอคาร์บอนนะครับนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับตัวหมอบที่เป็นตระกูลคาร์บอนขึ้นไปนะครับ T10 ไซโครนแล้วก็คอปบ้า V2 นะครับเป็นแหวนรองคอคาร์บอนแล้วโอ้พวก C4 มิราเคิลอะไรนี่ก็ด้วยได้แหวนรองคอคาร์บอนนะครับแฮนเป็นแฮนแอโร่นะครับของ Twitter เป็นแอโร่นะอย่างตัวนี้ก็ให้ความกว้าง42มาเป็นรูปทรงคอมแพคก็ให้มาเนี่ยก็ใช้ได้เลยเหมือนที่อยู่ในไซโครนนะมาลองใส่แทนเตรียมซ่อนสายทุกสายนะครับสายเกียร์สายเบรกซ่อนหมดกระโหลกเป็นแบบ386นะครับ Headfit 30เล่นลายนะกราฟิกนะครับต้องมาดูใกล้ๆมันคล้ายๆตัวนูนนะเหมือนอักษรเบลนะเป็นเล่นเป็นสีเป็นลายจุดๆสวยดีนะครับใส่แฮนด์เข้าไปตัวนี้สวยงามสวยงามสวยงาม
เดือนนี้สิ้นเดือนเร็วด้วยนะมี28วันนึงนะเดือนกุมภาพันธ์เดือนหลายๆคนคงออกกันแล้วนะหรือบางหลายๆคนใกล้ละใกล้ละพรุ่งนี้ใช่ไหม28ก็ลองดูนะเป็นอีก1ช้อยแต่ดูโดยรวมสวยนะครับสวยใช้ได้เลยทีเดียวอันนี้ค่อนข้างเล็กนะ 43.5 ยอดบ่ายแบบนี้นะครับอาจจะง่วงๆกันสักนิดนึงเนี่ยมาดูเรารีวิวรถแก้ง่วงแก้ง่วงเอสวยงามเท่ใส่คันเข้าไปแล้วเบาะเป็นยังไงเอ่ยก่อนเบาะเจอบันไดก่อนครับเป็นโอ้โหนี่ของเซนส์นะครับสวยงามเป็นบันไดแบริ่งนะครับลายคล้ายๆคาร์บอนเบาเบามากให้บันไดแบบนี้เลยนะสุดๆก็มีต้องมีคู่ละ900พันหนึ่งนะเนี่ยขามีให้ขากระติกนะครับแกนปลดแล้วก็เครื่องมือพื้นฐานนะครับแล้วก็เบาะตัวนี้จะเป็นเบาะรางโฮโมนะก็สไตล์นุ่มๆมีอันนี้ที่ไม่เหมือนไซโครนถ้าไซโครนจะได้บอกเป็นคาร์บอนนะครับรูปทรงคล้ายกันแต่ตัวนั้นจะได้เป็นคาร์บอนเลยใส่บอกซะหน่อยนะล้อหน้าอยู่ไหนเดี๋ยวหาล้อหน้าที่ล้อหน้าเอาอยู่นี่ครับมาล้อหน้าหายซะแล้วขาดอีกแล้วโอเคใส่ล้อเข้าไปก็เหลือเบาะเนาะตะเกียบคาร์บอนก็เป็น T800 นะครับเป็นวัสดุชนิดเดียวกับเฟรมเลยก็ติ๊กแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเคสรุ่นไซโครเนี่ยก็เป็นวัสดุในเกรดเดียวกันนะแข็งปึกแต่เวลาเจอเนินเจอหลุมอะไรเงี้ยหรือว่าซับแรงกระแทกได้โอเคไม่ได้กระด้างเกินไปแต่เวลายืนโยกนี่ไม่ต้องห่วงครับกระโดดหนาปึกอันเนี้ยเหมือนกับตัวไซโครเลยคือกระโหลกอย่างหนาครับแล้วยืนโยกนี่ไม่รู้สึกเลยอ้าวเดี๋ยวเอาลงจากแท่นนิดนึงเดี๋ยวใส่บอกสวยงามครับขึ้นเคยเห็นเหมือนกันสำหรับคอฟเฟอร์วีทูนะครับสวยที่เดียวเชียวใส่สักนิดนึงใส่เบาะนะครับก็ค่าตัว 32,900 นะครับเอา 32,500 เท่านั้นนะครับสำหรับ Topra V2 หรือเวอร์ชั่น2นั่นเองนะครับเวอร์ชั่นแรกเคยเปิดตัวไปแล้วเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะพี่มอสก็ขี่ครับพี่มอสก็ขี่นี่เป็นเวอร์ชั่น2เดี๋ยวซิตี้จะลองไปเทสดูบ้างนะชุสำหรับเรื่องไซส์ 43.5 นะครับอันนี้ข้อบน 50.5 ถ้าถัดไปเนี่ยจะเป็น 45.5 นะครับข้อบน 51.5 ส่วน
ถ้าคนที่สูงประมาณผมเนี่ย175เนี่ยก็แนะนำไซส์ 47.5 ข้อบนก็จะยาว53นะครับส่วน 49.5 ก็เอ็นข้อบนก็จะยาว 54.5 ก็จะเป็นพวกประมาณ178 179อะไรเงี้ยถ้า180ขึ้นก็จะน่าจะเป็น 51.5 นะครับเข้าบน56แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูช่วงตัวช่วงแขนช่วงหลังประกอบกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเป็นไปได้ก็หาโอกาสที่จะไซซิ่งบนเทนเดอร์สักนิดนึงนะครับก็จะได้ไซส์ที่ชัวร์ที่สุดนะครับแต่คร่าวๆก็จะประมาณแบบที่ผมบอกเล็กจริงๆนะครับ 43.5 คันแบบเล็กมากเล็กจริงๆอย่างอ้อมนะครับแฟนผมเนี่ย162ก็ไซส์นี้ได้สบายแต่ผมคิดว่าลูกค้าที่สูงประมาณ150กว่าถึง160เนี่ยไซส์นี้ขี่ได้เลยนะครับสวยอ่ะเดี๋ยวเราแพนให้ดูใกล้ๆนะครับสำหรับคอปด้า V2 ดูน้ำหนักก่อนไหมดูน้ำหนักแล้วกันนะก็อยากรู้เหมือนกันนะครับช่างจริงเลยเดี๋ยวลบทับทิมไปหน่อยแล้วกันนะยังไม่ได้เอาออกเท่าไหร่ 7.94 นะครับขอลบสัก2ขีดเพราะทับทิมหนัก 7.74 สำหรับไซส์ 43.5 นะครับก็เหมือนที่ทาง Twitter เคลมไว้นะครับ 7.8 ที่ไซส์ 45.5 โอเคถือว่าน้ำหนักดีเลยทีเดียวเชียวราคา 32,500 บาทกับน้ำหนัก 7.7 นะครับตอนออกหรือ 7.8 เนี่ยคุ้มสุดๆต้องเรียกว่าทำน้ำหนักง่ายอย่างเงี้ยถือว่าง่ายทำต่ำกว่า7อย่างเงี้ยไม่ยากใช้เงินไม่เยอะดูตัวรถใกล้ๆนะครับนี่เฟรมนะครับตรงนี้จะเป็นท่อ DI2 นะครับนี่เฟรมกึ่งๆแอโร่นะนี่ตัวนูนนะครับโลโก้ตัวนูน Twitter ตรงนี้ก็จะเป็นรู DI2 ออกมาอีกรูนะครับชุดจา105สับจ้า105นะครับนี่โลโก้คอปล่าซ่อนสายนี้ด้วยนะครับสายออกมาทางเชนสเตย์นะครับแล้วก็มีรูสายไฟตินผี105ชุดเฟืองสแลมโซ่ YBN เนี่ยเห็นไหมเป็นสีดำเลยนะอันนี้ก้ามเบรก105นะครับนี่เป็นรัดหลักอานจะซ่อนน็อตอยู่ตรงนี้หลักอานคาร์บอนนะครับบอกสวยงามนี่ตัวโลโก้ด้านบนนี่มีเทปติดอยู่หน่อยเดี๋ยวค่อยไปลอกนี่จะเป็นตัวนูนๆเห็นไหมสวยงามมากเลนลายนะแหวนล็อกคอเป็นคาร์บอนมาเลยนะครับสร้างเป็นฟูลคาร์บอนนะครับแล้วก็สเต็ม Twitter Hand Aero ของ Twitter นะครับชิปเตอร์105ครบคันตะเกียบสวยงามล้อก็เป็นเรโทรสเปกนะครับดุมสวยซีแบนเสียงเสียงกำลังดีใช้ได้ก็ลองดูนะครับสำหรับงบประมาณ 32,500 บาทนะครับกับ Twitter Cobra V2 นะครับได้ชุดเกียร์105แบบเต็มกรุ๊ปด้วยก็สนใจลองติดต่อมาได้ที่ 60byte นะครับ0841236555นะครับหรืออินบ็อกซ์มาคุยกันก็ได้นะครับฝ
ฝากไว้ด้วยครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ